The Explainer รอบรู้เรื่องเลือกตั้งกับไทย PBS รู้หรือไม่ไม่มีชื่อเลือกตั้งต้องทำอย่างไรก่อนเลือกตั้งไม่น้อยกว่า10วันนะครับถ้าพบว่าเราไม่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งให้แจ้งต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นครับโดยนำหลักฐานสำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวอื่นที่ทางราชการออกให้มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในช่วงเวลาก่อนวันเลือกตั้ง10วันนะครับโดยช่องทางการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสามารถตรวจสอบได้ผ่านช่องทางเหล่านี้ครับที่เว็บไซต์ของสำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยหรือแอปพลิเคชัน Smart Vote ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android และสามารถตรวจสอบโดยตรงได้ที่สารกลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอที่ทำการเขตที่ทำการอบต.สำนักงานเทศบาลที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหรือในเขตชุมชนที่คุณผู้ชมพักอาศัยอยู่ครับเช็ครายชื่อเรียบร้อยแล้วอย่าลืมไปใช้สิทธิ์กันนะครับเพราะ1สิทธิ์1เสียงของคุณมีความหมายสามารถกำหนดอนาคตประเทศไทยได้ครับไทย PBS เลือกตั้ง66เลือกอนาคตประเทศไทยเกาะติดข่าวสารและข้อมูลเลือกตั้งได้ที่เว็บไซต์ www.thaipbs.or.th/election66 ครับ